ก็ถือว่าเราสองคนก็ถือว่าแฮปปี้มากครับที่ได้มาร่วมงานในวันนี้นะครับสำหรับไอคอนสยามกับทางปตท.ร่วมกันครับก็ผมว่ามันเป็นเขาเรียกว่าเป็นพื้นที่ไอคอนิกอยู่แล้วเจ้าพระยาของเราแล้วก็โรงแรมที่อยู่ข้างๆแล้วก็จะมีพวกคอนโดสวยๆเยอะมากนะครับมันก็คือทางธุรกิจอยู่แล้วแล้วก็แบบมันสวยฮะแล้วก็เขาเอามาจัด 1,400 เมตรที่จะเป็นพลุใช่แล้วที่สำคัญมันกิมมิกที่ว่ามันไม่ใช่พลุแบบพลุทั่วไปมันเป็นพลุข้าวเหนียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มันเป็นอะไรที่แปลกใหม่ก็อยากจะเหมือนแบบให้คนไทยช่วยกันประชาสัมพันธ์นะคะเราไม่ใช่ว่าแค่อยากให้คนไทยได้เที่ยวได้เห็นอย่างเดียวเราอยากให้คนต่างชาติเนี่ยมาเที่ยวบ้านเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆบ้านเราเขาเรียกว่าคนเที่ยวบ้านเราเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เคยติดหนึ่งในประเทศที่สวยที่สุดด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วรอบนี้เราก็อยากเหมือนญี่ปุ่นเขามีอเมริกาเขาก็มีเขาดาวที่แบบทุกคนต้องอยากไปอะไรอย่างเงี้ยที่เขาแบบเป็นไอคอนน่ะแต่ขอบอกเลยนะว่ากรุงเทพไทยก็สวยเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่สวยเหมือนกันอาจจะสวยสุดเลยแหละปีนี้ใช่ก็เลยจะแบบฝากคนไทยช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยแล้วกันค่ะแล้วก็ใครที่ว่างอยากจะมาเที่ยวยังหาที่ลงไม่ได้น่าจะเป็นที่นี่ไอคอนสยามน่าจะเป็นที่ที่แบบตื่นตาตื่นใจที่หนึ่งค่ะแล้วก็สำหรับใครที่มีเรือแล้วก็ยังไม่เต็มนะครับผมขอไปด้วยได้ไหมครับเมื่อกี้เขาก็บอกว่าจะสำหรับเรือนี่เต็มไปหมดแล้วครับก็ต้องอย่างเงี้ยฮะหรือไม่ก็เราก็หาเรือพายมาดีกว่านะฮะพายเรือในบุพเพเก่งเลยโอเคอ่ะลาจ้ะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่ต้องมาเลยยังไงก็ต้องมามันเป็นห้างที่แบบคนจะมาเยอะห้างติดเจ้าพระยาไม่รู้จะว่ายังไงแล้วเพราะว่าเจ้าพระยาเราก็สวยอยู่แล้วแล้วก็ห้างเขาก็ทำได้สวยมากแล้วก็มีด็อกที่แบบโอ้โหทำเป็นอลังการมากผมก็สำหรับโรงแรมที่อยู่แถวนี้แล้วก็คนที่พักอาศัยอยู่แถวนี้ก็สามารถมาทางเรือได้หรือว่าเราจะขับรถมาแล้วก็จอดที่โรงแรมแล้วก็นั่งเรือมาก็ได้ถ้าอยากได้ฟิลนะแต่ผมว่ามันเป็นอะไรที่มันเป็นแบบไอคอนิกจริงๆแตกต่างแล้วก็ทันสมัยจริงๆครับไม่ทันแล้วอะมีปีนเขาไงพาปีนเขาอีกรอบนึงไงก็ไม่ออกเลยมันไม่ใช่สบายเลยเนาะแต่ว่าก็ใช่ค่ะปีนี้ก็เหมือนแบบจริงๆไม่ได้เขาดาวอะเราไม่มีค่ะเราอาจจะอยู่เงียบๆตอนนี้ยังไม่มีแต่ว่าช่วงคริสต์มาสเราจะไปเดินป่ากันอีกรอบเลยเข้าป่าอันนี้เป็นป่าที่ไหนคะที่เดิมเลยค่ะสันคอมมี่ใช่ความจริงเป็นอีกความจริงเราอยากที่จะไปอีกที่นึงแต่ว่ามันก็มีคนในกลุ่มที่อยากจะไปที่นี้อีกเราก็เลยบอกว่าโอเคก็ได้เราไปอีกรอบนึงได้แล้วไปถ่ายเก็บ4รูปพร้อมๆกันใช่เราก็จะได้เก็บภาพแล้วก็เอามาตัดต่อเดี๋ยวเอามาให้ชมนะมันติดใจอะไรคะไปความจริงแต่ความเหนื่อยค่ะความลำบากที่ต้องเดินขึ้นไปอะค่ะใครที่นี่หนูแฮปปี้นะฮะดีว่าตัวดีเลยความจริงเขาอยากไปเขาเองก็อยากที่จะไปเดินป่าไปเดินอะไรอย่างนี้อยู่แล้วลำคลองงูที่เราไปกันก็ถือว่าโอเคเราก็ไปหลายสถานที่แล้วแต่ว่าสถานนี้อันนี้เป็นเขาแรกที่เราได้ปีนกันแล้วรู้สึกเหมือนกับว่าประทับใจก็เลยอยากไปอีกสักรอบนึงครับเคลียร์งานกันเรียบร้อยเคลียร์แล้วครับแต่ว่ายังไม่ได้เคลมทางอุทยานเลยครับเพราะอนุญาตให้ไปหรือเปล่านะครับแต่ว่าเราก็มีรายชื่อของเราสักพักหนึ่งแล้วขอบคุณค่ะอยากหลงเที่ยวกันหมดเลยอ่ะเป็นยังไงเมื่อกี้เสียงดังใช่ไหมเรื่องซิกแพคที่ดุยบ้างทำไมคือขนาดนั้นโอ้จริงๆไม่ได้คือจริงๆโพสอ่ะไม่ได้คิวไม่ได้ว่าเกี่ยวกับว่าวันนี้มางานหรืออะไรนะคะแต่จริงๆก็คือเราโพสรู้อยู่แล้วนู่นโพสแบบหลุยอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะส่วนหนึ่งไม่เคยโพสแบบถอดเสื้อขนาดนี้มั้งคะแล้วก็ส่วนที่เราโพสคือไม่ได้ตั้งใจให้คนมามองว่าหุยหลุยแบบใหญ่ยิ่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าเราเห็นความตั้งใจของเขาในการเข้ายิมมาสักพักหนึ่งแล้วไงคะแล้วเรามีความรู้สึกว่ามันสมัยนี้คนถ่ายรูปผู้หญิงผู้ชายถ่ายรูปเป็นแบบโพสลงรูปเป็นวาดเล่นอ่ะเราก็เลยไม่ได้คิดอะไรในการโพสว่าเฮ้ยคุณจะซูมอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยหลายคนก็ไปแทะรูปแบบในคอมเมนต์ดีนะเราชอบเรามีความรู้สึกเออให้แท้ลงบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นข้อดีไปนุ่นลุยรู้สึกเป็นแบบนี่ไอจีนุ่นนะแต่นุ่นรู้สึกเป็นอากาศอ่ะเขาเลยว่าเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะหลุยไม่ได้ลงหรือใครลงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบจริงๆฝากขอบคุณด้วยแล้วกันค่ะเพราะว่าเขาว่าเถอะจริงๆเราถ่ายเขาก็อยากเอาลงนะแต่เขาไม่รู้สึกหลุยไม่เคยเอารูปแบบนี้ลงอะไรอย่างเงี้ยเราบอกถ้าไม่จอดเราจะลงอะไรอย่างเงี้ยก็ฝากขอบคุณด้วยคนที่ชมว่าเหมือนแบบเขาหุ่นดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเรารู้ว่าเราคงเวลาเรากินอะไรอร่อยเขาไม่ได้กินอย่างนั้นอ่ะเราก็ใจครับคือเขาอยากให้คนมองว่ามันแบบถ้าเราจัดฟันจริงมันก็พัฒนาแบบหุ่นได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็มีสุขภาพที่ดีได้เลยประมาณเนี้ยมันใหญ่พอไหมอะไรใหญ่อะไรการการการผมว่ามัน
ความจริงเราก็ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายที่จะให้ตัวใหญ่หรืออะไรยังไงนะมันก็คือมันเป็นผลพลอยได้จากในสิ่งที่เราเชื่อในสิ่งที่เราอยากทำก็คือการเข้ายิมการเข้าอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเราอยากที่จะได้หุ่นดีแล้วก็แค่นั้นคือถ้าอย่างนั้นมันก็ไม่จะไปมันจะเป็นอะไรที่ไม่ต่อเนื่องอ่ะแต่ว่าถ้าเราเชื่อในการออกกำลังกายมีวินัยในการกินแล้วก็มีความเคยชินกับเดลี่คือต้องไปทุกวันแล้วไปมันเกิดความเคยชินเสร็จปุ๊บมันคือสนุกสนานแล้วมันเป็นความสุขของชีวิตไปแล้วอ่ะแล้วเราก็ได้ผลพลอยได้ในการหุ่นดีแล้วก็สุขภาพดีซึ่งเราก็ไม่ได้อยากที่จะโพสต์ทุกครั้งที่เขาไปเข้ายิมปุ๊บแล้วก็ต้องมาโพสแล้วก็ต้องถอดแบบให้อะไรอย่างเงี้ยมันปัจจัยของเรามันไม่ได้อยู่ตรงนั้นน่ะบอกมาว่าเราไม่ได้อยากใหญ่หรืออยากแน่นเนาะพูดเองไงเองมาล่ะพี่นุ่นเองพี่ดุ๋ยแน่นพอยังครับตอนนี้หรือว่าใหญ่พอยังมาอยู่ในฝุ่นฝุ่นเราไม่กินมากจิ้มใหญ่จริงมันเป็นสูตรของเขาอะค่ะเล่นให้ใหญ่ก่อนแล้วค่อยเหมือนลีนให้ตัวให้มันเหลือแค่กล้ามอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆมึงก็ไม่ได้ชอบใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยอะไรอะคิดตลอดเลยอะเราไม่คิดนะเราพูดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราไม่อยากให้เขาเป็นแบบกล้ามปูอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ได้ชอบกล้ามปูเหมือนแบบคือไม่ได้อยากให้เขาเล่นเหมือนกล้ามประกวดอะอะไรอย่างเงี้ยแต่คือชอบแบบเกาหลีอะพอมองไปแล้วมันมีอะเออไม่ใช่ว่าแห้งไปเลยอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่ตอนนี้คือเขาก็พยายามเหมือนแบบเล่นให้มันต้องเล่นใหญ่ก่อนเนี่ยคือถ้าคนเล่นยิมเข้ายิมจริงที่ปั้นหุ่นจริงคงรู้แหละว่าแบบมันต้องแบบบวมก่อนแล้วมันค่อยแบบมาลดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องรอจนถึงจุดนั้นแหละตอนนี้ก็ดูใหญ่ๆไปก่อนแล้วกันอันนี้คือขนาดนี้มานานหรือยังอะไรนะครับปั้นบิวกันมานานไม่ครับผมว่าด้วยช่วงเวลาที่เรามีด้วยเราโตขึ้นด้วยเราอายุมากขึ้นเราก็สามารถที่จะวางแผนเรื่องเวลาเราเหมือนกับเราสนใจเรื่องนี้มากขึ้นนะตอนเด็กๆนี่มันก็ยังเป็นแบบว่าเข้าบ้างไม่เข้าบ้างยังติดเรื่องกินนู่นกินนี่กินแบบไม่ของที่ไม่ค่อยมีคุณค่าสักเท่าไหร่แล้วก็ยังเที่ยวนู่นเที่ยวนี่มันก็เลยเหมือนกับว่าตอนนี้เราตั้งใจแล้วเราแฮปปี้กับมันแล้วก็ยังไงมันก็ต้องเป็นไพรออริตี้ของเราในการต้องเข้ายิมต้องเข้าแล้วก็วินัยในการกินก็คือไม่ได้กินไม่ได้ห้ามกินอันนี้ห้ามอะไรที่อร่อยห้ามกินอะไรเขินไหมคะเวลาแบบสาวเขามาแซวขนาดนี้ในไอจีก็ไม่นะฮะไม่เขาเนี่ยแหละจะชอบแซวฮะเนี่ยดูคนนี้ดิดูคนนี้แป๊บอะไรอย่างเงี้ยเราก็แค่ยิ้มไปด้วยยิ้มไปแล้วคือผู้หญิงก็คือเตรียมตัวจะแต่งงานผมมีปีหน้าผมว่ามันเป็นการยกมันเป็นยกสุขภาพของตัวเองมากกว่ายกสุขภาพตัวเองให้ดีถ้าสมมุติว่าเราจะแต่งแล้วก็เราจะเริ่มครอบครัวเนี่ยผมก็อยู่ในจุดที่ดีอ่ะมันไม่ต้องทำอะไรแล้วคือเราก็ถือว่าเราพรีแพร์ตัวเองไว้ดีเขาเรียกว่าเตรียมตัวไว้พี่โอกาสมาเราก็เสียบเราเตรียมตัวเราไว้แค่มันมีข่าวหรือว่าปีหน้าแต่งชัวร์อยากรู้จังว่าใครเลยอยากรู้เหมือนกันชัวร์นี่ความชัวร์นี่มันก็ยังไม่มีอ่ะเพราะผมก็ยังคุยกับนุ่นอยู่อ่ะมันอยากไหมมันก็อยากแต่ว่าเรื่องเวลาแล้วก็ไทมิ่งเนี่ยเราก็ยังไม่ได้ตกลงกันเราไม่ได้เอาเรื่องแต่งงานมาเป็นที่ตั้งก่อนอะค่ะเราเรื่องเอาเวลาเอาเรื่องความเหมาะสมในเรื่องของทั้งคู่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะเรื่องอายุเราไม่ได้มายว่าแบบจะต้องอายุเท่าไหร่ถึงจะแต่งแต่ถ้าเรามายสุดเรามายเรื่องสุขภาพในการเหมือนวางแผนต่อมากกว่าอย่างสมมติถ้าอายุเยอะไปทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าปัญหาเรื่องแบบอาจจะอยากมีน้องเงี้ยเนาะมันจะยากอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอันนั้นมันเลยมองเราเลยโฟกัสเป็นที่เรื่องแบบเรื่องของเวลาเรื่องของความถูกต้องเอาความสบายใจด้วยอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยเหมือนตอนเนี้ยหลายคู่ที่เราเป็นเพื่อนเราหรือรุ่นพี่เราหรืออย่างเงี้ยเราเขาแต่งกันเราแฮปปี้กับเขานะเรายินดีแต่เราไม่ได้ไปงานแต่งเฉยๆเราไม่ว่าเรารับงานแต่ว่าพูดเพื่อแต่พอมาเป็นเราสองคนเราถูกตั้งคำถามเนี้ยตั้งแต่แบบ 2-3 ปีที่แล้วป่ะพี่เรามีความรู้สึกเราเอาตรงๆนะตอนแรกๆก็ดีดอะแต่หลังๆเริ่มแบบมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆอะพี่คือคนผู้อื่นที่แต่งมันอาจจะดูเหมือนง่ายอะไรเงี้ยแต่หนูมองว่าเราสองคนมันหนึ่งด้วยเรายังรักการทำงานเรายังบ้างานกันอยู่แล้วก็จังหวะด้วยแหละจังหวะช่วงนี้มันก็ยังแล้วจังหวะช่วงนี้นุ่นเพิ่งเข้ามาแบบอย่างบุพเพอย่างเงี้ยนุ่นยังมีงานสานต่ออีกอะไรเงี้ยยังอยากทำงานแบบเหมือนที่เราไม่เคยได้มาอย่างเงี้ยเราก็ยังอยากทำอยู่อ่ะพอจังหวะเวลาที่แบบจะรวบรัดตัดตอนแล้วแต่งงานแล้วทิ้งงานเหมือนแบบฟิลนั้นยังไม่ใช่อ่ะนุ่นเลยอยากทำงานก่อนอะไรเงี้ยปีหน้าไม่มีเลยใช่ไหมพี่เขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรฟ้าแลบอ่ะ
ใครจะรู้อะเนาะเวลาพามแล้วไม่มีใครรู้ไงพูดไปอีกก่อนเซอร์ไพรส์มาแล้วคุณปั๊บแล้วคุณหลุยจะให้ฟานแลบไหมหรือว่าแล้วแต่ฝนตกลูกหลานไปตอบคุณแมทคุณถ้าฝนตกแล้วอากาศดีมันก็อาจจะฟ้าแลบก็ได้แสดงว่าเราก็มีคิดไว้ว่ามันจะต้องมีบทเซอร์ไพรส์คือเราก็คิดอยู่แล้วครับมันเป็นอะไรที่เราอยากที่จะมีครอบครัวอันนี้แน่นอนอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันก็คือแถมอย่างที่นุ่นเพราะว่ามันก็คือมีทั้งเรื่องชีวิตส่วนตัวด้วยแล้วก็เรื่องหน้าที่การงานที่เราต้องรอให้มันอยู่ในจุดที่ดีกว่านี้ถ้าเราอยู่ในจุดที่ดีได้เนี่ยมันก็จะเป็นการเฉลิมฉลองด้วยความสุขทุกคนไม่ใช่มันยังมีอะไรอยู่อย่างพี่หนุ่มเองคิดแผนการไว้ไหมครับว่าจะต้องมีช็อตเข่าขอแต่งงานอะไรอย่างนี้อันนี้ก็แล้วแต่ครับความจริงแล้วอันนั้นมันก็เป็นธรรมเนียมของเวสเทิร์นอยู่แล้วว่ามันคือของฝรั่งที่เราเอามาเหมือนกับเป็นภาพพิธีที่สวยงามเอาอย่างนี้ดีกว่าแต่ก็อยากไหมก็อยากครับพี่นุ่นคาดหวังไหมครับว่ามีช็อตชัวแม่บอกผู้หญิงทุกคนอะเนาะแล้วหลังๆมันเหมือนเป็นอะไรอะเขาเรียกอะไรมันเป็นแฟชั่นเปล่าไม่รู้อะคือมันเป็นโมเมนต์ที่ถ้าเป็นคนไทยมันไม่ค่อยมีอะไรอย่างนั้นแล้วเนาะคือถ้าเรารู้ว่าแบบเหมือนว่าคนไทยพ่อแม่เราไม่มีใครมานั่งขอแต่งงานแต่ทีนี้มันเป็นเหมือนคนรุ่นใหม่เปิดรับอะไรมากขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็การเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานมันเหมือนอีกจุดสำคัญในการแต่งงานไปอีกเรื่องนึงแล้วว่าจะเซอร์ไพรส์ยังไงจะขอที่ไหนจะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเห็นกับตัวทั้งคู่ก็ต้องมีแบบเขาแต่งอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะพี่หลุยฟ้าแลบมาพี่นุ่นก็นี่ถ้ามานี่เอาแหวนใส่เองเลยแหวนใส่เองเก็บไปบ้านเลยใช่ก็มันก็เป็นเรื่องปกติของผู้หญิงแล้วเนาะมันก็อยากมีโมเมนต์นั้นอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้คาดหวังอะค่ะไม่ใช่ผู้หญิงแนวสไตล์ว่ามันมีไอเดียอะไรไว้ในหัวไม่มีอะไรเลยในหัวนอกจากทำงานอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนแบบใช้ชีวิตคู่ให้มันดีที่สุดอะไรเงี้ยให้มันไปรอดมากกว่าเพราะอันนั้นถ้ามันรอดแล้วมันง่ายเซตขึ้นมายังได้เลยจริงๆเอาให้รอดก่อนอย่างเงี้ยค่ะโอเคค่ะ